าสุดดูสดวันนี้มวยวัน165ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกวันนี้ถ่ายทอดสดล่าสุดเช็คที่นี่ดูสดมวยวัน165ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทจากกรุงโตเกียวมวยเด็ดลุ้นวันนี้28มค67พลาดไม่ได้ดูสดมวยวัน165หรือถ่ายทอดสดซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทจากกรุงโตเกียวผลการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกคู่เอกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชั่งได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ทาเครุเซกาวะช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 แฟนมวยทั่วโลกเฝ้าชมไฟสำคัญศึกวัน165แมตช์นี้มียอดนักมวยชื่อดังระดับโลกลงชิงชัยบนสมรภูมิกำปั้นกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้อาทิคิกบ็อกซิ่ง MMA และปล้ำจับล็อกเป็นต้นโดยคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทระหว่างซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนักชกขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2กับทาเครุเซกาวะผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นแดนปลาดิบญี่ปุ่นแฟนมวยอย่างออฟชนพลพระเอกนักบูจากละครเรื่องปล้นเหนือเมฆช่อง7 HD ชวนแฟนมวยมาร่วมชมและเชียร์สดๆด้วยกันพร้อมเผยว่าสำหรับมวยวัน165ระหว่างซุปเปอร์เล็กปะทะกับทาเครุนักชกชาวญี่ปุ่นต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อเป็นคู่ใหญ่ที่น่าติดตามมากๆสำหรับซุปเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทชาวไทยพร้อมป้องกันแชมป์โลกในขณะที่ทาเครุซึ่งเป็นผู้ท้าชิงล่าสุดดูสดวันนี้มวยวัน165ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกส่วนตัวผมเชียร์นักมวยไทยครับแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแม้ซูเปอร์เล็กจะอายุน้อยกว่าแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของทั้งคู่น่าจะสู้กันได้สนุกดูเดือดแน่นอนดูสดมวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะวันนี้วันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคม2567เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยติดตามชมการแข่งขันและสนุกไปกับการบรรยายไทยและวิเคราะห์เกมสุดมันแบบสดๆทางวัน 165.bugaboo.tv ที่เดียวเท่านั้นสามารถรับชมในรูปแบบ TPV Pay-per-view ในราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางวัน 165.bugaboo.tvไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังสุดมันสมกับการรอคอยจริงๆสำหรับไฟหยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจอกับทาเครุเซกาวะซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปองานนี้ซุปเปอร์เล็กขวัญใจชาวไทยวัย28ปีสามารถป้องกันตำแหน่งครั้งที่2จากนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีโดยขึ้นสังเวียนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์จัดเต็มซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถัง
โดยผลการแข่งขันซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาว่าด้วยคะแนนเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกคิกบอกซอีเองอรุ่นฟลายเวทในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหลังจากการชกเสร็จสิ้นซูเปอร์เล็กยังเผยว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุจิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังนอกจากนี้ซูเปอร์เล็กยังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวหลังจากการชกจบลงอีกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมขอบคุณที่ให้กำลังในวันนี้แชมป์นี้ยังอยู่ที่ไทยขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณมากมากครับอย่างไรก็ตามในไฟนี้ทางเพจวันแชมเปี้ยนชิพได้จัดไฮไลท์ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุมาให้แล้วพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเรื่องราวจากทั้งซูเปอร์เล็กและทาเครุหลังศึกคิกบอกซอีเกง5ยกอันเหลือเชื่อในศึกวัน165ซูเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาว่าป้องแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทศึกมวยวัน165ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวคู่ไฮไลท์เป็นการพบกันของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135ปอขวัญใจชาวไทยทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเครุเซกาว่านักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นปรากฏว่าไฟนี้ในยกแรกซูเปอร์เล็กมีโอกาสเข้าทำที่จะแจ้งกว่าหลายจังหวะในขณะที่นักชกญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้เข้าทำเช่นกันในยกที่2ทั้งคู่ต่างดูเชิงและรอจังหวะเข้าทำซึ่งมีจังหวะที่นักชกชาวไทยได้โอกาสถีบจะจากและยังดูดีกว่านักชกญี่ปุ่นอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามในยกที่3ทาเครุที่ได้โอกาสปล่อยหมัดชุดจนซูเปอร์เล็กเสียหลักไปเล็กน้อยแต่ยังประคองเอาตัวรอดไปได้ส่วนในยกที่4และ5ซูเปอร์เล็กทำเกมเข้าช่วงชิงจังหวะในขณะที่ทาเครุเองก็พยายามที่จะเดินเกมเข้าทำแต่นักชกไทยก็อาศัยประสบการณ์ประคองตัวไปได้จนจบยกปรากฏว่าครบ5ยกเป็นทางซูเปอร์เล็กที่เอาชนะคะแนนทาเครุเซกาว่าอย่างเป็นเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทวันพร้อมกับรับเงินโบนัส 50,000 เหรียญไปครอง